สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอเกษตรมาแล้วร่วมพลต้านรัฐบาลลั่นเอาจริงไม่มุงมิ้งตำรวจโผเตือนนักศึกษาเมื่อเวลา 16:30 นวันที่24กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกลุ่มนิสิตภายใต้ชื่อมอเกษตรจัดชุมนุมประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินต่อเนื่องจากกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและกลุ่มเยาวชนปลดแอกจัดกิจกรรมชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดคุกคามคนเห็นต่างยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญบรรยากาศก่อนการชุมนุมยังคงมีฝนตกลงมาตลอดเวลาแต่มีผู้คนทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนหลากหลายช่วงอายุทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งพบว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมถือป้ายแสดงข้อความหลากหลายอาทิไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ป้าเอาจริงไม่มุ้งมิ้งกับหนูนะจ๊ะโดยแจกจ่ายอาหารและน้ำให้กับผู้ชุมนุมด้วยขณะเดียวกันแกนนำได้ประกาศขอความร่วมมือตำรวจที่กำลังเก็บภาพของผู้เข้าชุมนุมให้หยุดการกระทำเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่อมาพันตำรวจเอกอรรถพลมีเสียงผู้กำกับสน.บางเขนพร้อมตำรวจสน.บางเขนเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดกิจกรรมโดยกล่าวเตือนกลุ่มผู้จัดงานให้จัดกิจกรรมด้วยความระมัดระวังทั้งจากโรคโควิด-19 และจากบุคคลอื่นๆพร้อมชี้แจงข้อกฎหมายเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ภายใต้กรอบของพรก.ฉุกเฉินไม่ใช่สถานการณ์ปกติซึ่งผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือในการรับฟังเป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ